สวัสดีค่ะกับเจอกับวุ้นเส้นกับ108 Living 108 Style ที่เป็นคุณนะคะมาเจอกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้กับสาระดีๆที่วุ้นนำมาเสนอนะคะแล้ววันนี้นะคะวงการนักแสดงหญิงในบ้านเราไม่รู้ว่าเป็นกระแสยอดฮิตหรือเปล่านะคะหลายคนนะคะก็จะผันมาเป็นคุณแม่กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะแขกรับเชิญของวุ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาราคุณแม่ป้ายแดงอีกคนนึงเลยและลูกของเขาเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะเธอจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเธอหันกลับมาสู่วงการด้วยหุ่นฟิตเปรี้ยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาดูเคล็ดลับกันนะคะว่าเธอจะมีอะไรดีๆมาบอกกันและแน่นอนนะคะวันนี้วุ้นได้ส่งโบค่ะไปทำหน้าที่นี้แทนนะคะเดี๋ยวให้โบไปเจอกับเธอพร้อมกับเคล็ดลับดีกันเลยค่ะโบขอรับหน้าที่ต่อจากวุ้นเลยนะคะขอสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะนัดกับคุณแม่ป้ายแดงไว้ค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าหุ่นตอนนี้กำลังเป๊ะมากๆเลยนะคะเธอเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพรูปร่างมากเลยตั้งแต่หลังคลอดเลยนะคะตอนนี้มาที่โรงแรมหัวช้างเฮอริเทจนะคะเพราะว่าเห็นว่าเธอมาถ่ายแบบอยู่ที่นี่ค่ะเดี๋ยวย่องเข้าไปดูนางแบบคุณแม่กันเลยดีกว่าค่ะเห็นบอกว่าถ่ายแบบอยู่ตรงนู้นค่ะคุณค่ะพี่หนิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือแขกรับเชิญของเราเองนะคะพี่หนิงปณิตาค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ป้ายแดงของเราเลยนะแต่ว่าหุ่นแบบว่าคุณแม่จริงหรือเปล่าเป็นคุณแม่แล้วเป็นคุณแม่มา5เดือนแล้วค่ะอ๋อโอเคแล้วนี่ถ่ายแบบเสร็จหรือยังคะเหลืออีกเซตนึงค่ะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดคุยกันแล้วกันเนาะได้เลยค่ะอดใจรอสักครู่ค่ะพร้อมกับเคล็ดลับดีๆของเธอแน่นอนค่ะช่วง108 Variety สนับสนุนโดยเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตั๊กต้องสีดูลักซ์อินสไปร์กลับมาอยู่ด้วยกันกับคุณหนิงนะคะแหมเปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วยังดูสวยเหมือนดั้งแบบอยู่เลยขอบคุณค่ะหุ่นดีมากๆเลยนะคะโมนี่แบบว่านั่งอิจฉาอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมพูดถึงคุณแม่มือใหม่ให้คำแนะนำคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าว่ามีวิธีการดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลลูกยังไงคือจริงๆถ้าสมมติว่าใครที่รู้ตัวนะคะว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยก็อยากให้ไปฝากครรภ์กับคุณหมอแล้วก็ตรวจร่างกายให้สม่ำเสมอคือทุกๆ1เดือนและที่สำคัญนะคะอย่าเครียดและถ้าโดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะกลัวในเรื่องของความอ้วนกลัวว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวรูปร่างจะเปลี่ยนไปไหมจะยังไงต้องบอกเลยค่ะว่าอย่าทานอาหารตามใจปากพวกของมันของหวานเป็นของไม่มีประโยชน์ก็คือให้หลีกเลี่ยงไปเลือกทานเฉพาะอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ทานปลาเยอะๆอันนี้สำคัญมากค่ะแล้วไม่พูดถึงไม่ได้เลยน้องนิรินน่ารักมากๆเลยเห็นลูกกำลังน่ารักมากอย่างที่บอกค่ะว่าอาหารการกินของเราเนี่ยจะส่งผลถึงสุขภาพลูกด้วยถึงบอกว่าตัวหนิงเองเนี่ยหนิงเป็นคนที่ไม่อดอาหารเลยอาหารเนี่ยจะทานทุกอย่างอย่างดีแต่ต้องทานแบบที่เลือกทานค่ะคืออะไรที่ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทำร้ายสุขภาพร่างกายกินแล้วตามใจป่าอย่างเงี้ยอันนั้นจะไม่เอาค่ะได้ข่าวว่าน้องนิรินนี่มี Instagram ส่วนตัวด้วยเหรอคะมีเพิ่งมีได้ประมาณ3อาทิตย์3 อาทิตย์เองเพิ่งมี3 อาทิตย์คนฟอลโล่จะหมื่นแล้วนะเออเลย3 อาทิตย์ตอนนี้นิรินอายุเท่าไหร่แล้วคะประมาณ5อีกแค่วีคเดียวก็คือครบ6เดือนเต็มจะ6เดือนแล้วแหมมีคนฟอลโล่เยอะขนาดนี้เลยได้ข่าวมาค่ะพี่หนิงว่าหลังคลอดเนี่ยพี่หนิงไม่กล้าชั่งน้ำหนักเลยเรื่องจริงไหมคะโอ้โหไม่กล้าสิเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่กล้าชั่งตั้งแต่ตัวเองท้องได้ช่วง8เดือน9เดือนเนี่ยหน้าตาทั้งหน้าตารูปร่างเนี่ยมันเหมือนคังคกอ่ะมันอืดมันแบบดูไม่ได้จริงๆหมอได้ไหมกี่กิโลตอนคุณหมอเขาจะบอกว่าคนเราเนี่ยจะต้องขึ้นประมาณ1/4ของน้ำหนักตัวเดิมก็คือขึ้นประมาณไม่เกิน10 โลควรจะขึ้นมาแค่นั้นแต่ปรากฏว่าหนิงขึ้นมาถึง60 กิโลก็คือขึ้นมาประมาณ21 กิโลจากของเดิมน้ำหนักยังเกินมาตรฐานนะเขาบอกว่าถ้าแบบว่าคนที่เพิ่งคลอดเนี่ยแล้วจะลดน้ำหนักเนี่ยคือว่าต้องซิทอัพเป็นแบบหมื่นครั้งเลยใช่ไหมใช่ต้องซิทอัพเยอะมากคือส่วนตัวหนิงเองเนี่ยก่อนที่หนิงจะมีน้องเนี่ยหนิงซิทอัพเป็นประจำแล้วออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วแต่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าพอหลังจากคลอดลูกเนี่ยเป็นผ่าคลอดด้วยซิทอัพไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้คือร่างกายเราเนี่ยแผลมันเจ็บแล้วคือต้องบอกว่าร่างกายเรามันไม่ไหวกับการออกกำลังกายจริงๆเพราะไหนเราเลี้ยงลูกเองไหนจะให้นมลูกด้วยคือความเหนื่อยอ่ะมันไม่มีแรงที่จะออกกำลังกายคราวนี้ก็ต้องหาตัวช่วยละคือต้องบอกว่าก็คุยกับแม่ๆหลายๆคนในวงการบันเทิงนะคะแล้วก็พี่ๆหลายๆคนทุกคนก็จะลงความเห็นเดียวว่า
ใช้ตัวช่วยคือสถาบันลดน้ำหนักเขาจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยคือวิเคราะห์สัดส่วนวิเคราะห์มวลกล้ามเนื้อมวลไขมันมวลน้ำเราเพราะว่ารูปร่างแต่ละคนปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมาจากบวมน้ำเยอะบางคนมาจากไขมันเยอะบางคนมาจากหุ่นเนี่ยที่ดูไม่สวยแล้วดูอ้วนเพราะหุ่นไม่เฟิร์มกล้ามเนื้อไม่มีอะไรเงี้ยเครื่องเนี่ยมันจะออกแบบแล้วก็ประมวลผลเนี่ยเฉพาะบุคคลเลยว่าเราเนี่ยต้องแก้ไขตรงไหนเป็นจุดๆอย่างนี้เพื่อนโบเนี่ยเพิ่งคลอดมาเลยเนี่ยโบแนะนำให้เข้าไปทำเลยได้ไหมจริงๆน่ะถ้าจะเข้าไปทำเลยตอนนี้เนี่ยจะต้องเว้นในส่วนของหน้าท้องเอาไว้หน้าท้องเนี่ยจะต้อง3เดือนแล้วถึงจะทำได้แต่ว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของขาต้นแขนต้นขาอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วกลับมาหุ่นดีแบบเดิมแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างคะคือตอนนี้น้ำหนักกลับมา45กิโลกรัมเหมือนเดิมสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยของคนที่อ้วนแล้วกลับมาผอมอย่างนี้เนี่ยคือแบบเหมือนเมนเทนมันให้แบบว่าให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันเฟิร์มจะรู้สึกเลยค่ะว่ามั่นใจตัวเองสามารถที่จะกลับมาใส่เสื้อผ้าเหมือนเดิมใส่เสื้อผ้าแนวแบบว่าดูเซ็กซี่ได้ดูแบบอินเทรนด์ได้ตอนนี้เนี่ยที่สำคัญคือเวลาไปไหนมาไหนคนก็จะชมว่าอุ๊ยนี่เป็นคุณแม่หรอทำไมยังสวยเหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นการสร้างความมั่นใจให้เรารู้สึกว่าแบบยิ้มอะตัวลอยเลยค่ะนอกจากวันนี้นะคะพี่หนิงที่นำเคล็ดลับดีๆมาบอกเราแล้วเนี่ยได้ข่าวว่ามีของขวัญมาฝากเราด้วยใช่แล้ววันนี้มีกิฟต์วอเชอร์มอบให้นะคะให้ไป10รางวัลเลยนะคะรางวัลละ 12,000 บาทนะคะให้รีบโทรไปที่เบอร์02นะคะ620000นะคะรีบโทรไป10สายแรกเท่านั้นค่ะโอ้โหให้คำแนะนำดีๆแล้วนะคะยังใจดีมีของขวัญมาฝากอีกด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหนิงมากเลยค่ะที่มาแบ่งปันความหมายแล้วก็เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการลดน้ำหนักกับคุณแม่หลังคลอดด้วยนะคะขอบคุณพี่หนิงมากค่ะ